นั่นคือเป็นเขาออกเกี่ยวเรื่องข้าวปลาเขาว่าอะไรฟังไม่ชัดคือเขาพูดต่างไปนี่ว่าเขาว่าอะไรเขาว่าเขาสัมภาษณ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะว่าเงินเหรียญสหรัฐอ่ะตอนนี้มี 3.36 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นกองทุนที่เพียงพอแล้วเป็นกองทุนที่เพียงพอเท่าไรบ้างสามหมื่นสามพันหกร้อยล้านเหรียญสหรัฐเขาบอกว่าเพียงพอสำหรับเงินทุนสำรองในระยะนี้จึงให้จึงงดรับผ้าป่านะงดรับเงินผ้าป่าจากหลวงตาเพื่อให้หลวงตาพักผ่อนแต่ความอย่างนี้ครับแต่กรุงเทพธุรกิจบอกว่าอันนี้ลงไม่หมดกรุงเทพบอกว่าเป็นความคิดเป็นแนวความคิดของผู้ว่าดังชาติเฉยแต่เขาบอกต่ออีกว่าทั้งนี้แล้วแต่ประชาชนถ้าประชาชนยังนิบนหลวงตาไปรับพระป่าอยู่หลวงตาก็ไปให้ทางหลวงดังชาติก็ต้องรับครับเราไม่ยากอะไรนะคลังหลวงไม่รับคนทั่วประเทศใหญ่กว่าคลังหลวงก็รับกันหิวโหยจะตายนั่นเข้าใจไหม เราจะมาระบุเฉพาะคลังหลวงคนนี้ไม่ได้ประชาชนทุกคนแคบล้มแคบกายมาตลอดนั่นอันนี้ไว้สำหรับเป็นเครื่องค้ำประกันใช่ไหมล่ะแต่การกระเปียกกระกายยืนถือปากตักนี่ประชาชนไม่ละใช่ไหมยังไม่มีฟันหลุดไปนู่นมันทั้งปืนถือทั้งปากตักเขากันแต่สำหรับเราเองก็เคยพูดแล้วใช่ไหมเราไม่มีอะไรเกี่ยวกับโรคกับสงครามแล้วเราก็ไม่เคยคือเรื่องที่เกิดจะมาช่วยโรคอย่างนี้ก็เหตุการณ์ที่กระเทือนใจยังที่เคยพูดแล้วมาเตือนอย่างแรงคือย้อมโกเกียวนั่งคือไม่ออกมาช่วย โดยไม่คิดอ่านอะไรเลยแต่ก่อนเกี่ยวกับทางบ้านเมืองไม่คิดไม่สนใจเวลามันมาประเทือนอย่างแรงนั้นมันก็ต้องจะออกออกดังที่เห็นนี่นี่ออกแล้วก็ยังมองหน้ามองหลังอยู่อยู่ถึงการเวลาที่มองอย่างนั้นมองมาแล้ว เราควรจะหยุดหรือควรจะไงเพราะท่าขันเราก็อ่อนลงเราจะเบามือปล่อยมือลงได้ประการใดมั่งเราก็คึกมาตลอดจริงในระยะนี้คึกอย่างนี้แหละถ้าจะปล่อยมือวางมืออยู่กลางสภาพนี้ไปเรื่อยไปวันหนึ่งเราทางบ้านเมืองคือ น้องชาวไทยเราพอจะเปลี่ยนจักรายได้ก็เราก็ค่อยปล่อยมือไปปล่อยมือไปอยู่กลางกับภาพผมก็เองเมื่อญาติโยมประชาชนทั้งหลายเขามีความพอใจไปนิมนต์ไปทางโน้นทางนี้อยู่ก็คือพอขัดใจเขาไม่ได้ก็จะเดี๋ยวนี้แสดงมาจากน้ำใจทั้งนั้นเนี่ยเราก็คือเป็นคึกทั้งคึกเรื่องอ่านคึกอ่านคือจะค่อยปล่อยค่อยวางทั้งคึกเรื่องหัวใจประชาชนที่บริจาคเข้ามาก็
พื่อส่วนใหญ่ส่งรวมส่งรวมแล้วก็แยกความคิดไปเพราะงั้นเวลานี้เกินข้อจะถูไถกันไปสังเกตกันไปใช่ไหมล่ะมาพอปล่อยแล้วเราก็ปล่อยเลยการปล่อยไม่ยากแต่การกระเกียดกระการนี่ยากกว่าต้องบึกต้องบืนต้องทนการปล่อยนี่ไม่ทนปล่อยปั๊บเสียหายเลยนี่ก็ฟังนั่นคือตามความรู้สึกของเราคิดอย่างนั้นนะถ้าเราช่วยโลกเราช่วยจริงจริงด้วยความเมตตาไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยอยากจะให้โลกเราได้สงบร่มเย็นขั้วหน้ากันพอครูพอไขกันไปเราก็ค่อยปล่อยไปเรื่อยๆมันถึงเวลานี้ก็รู้สึกว่ายิ่งหนาแน่นเข้านะเดือนเมษากับเดือนพฤษภาคมหนักมากทีเดียวก็คือประชาชนนิมนต์ไปจังหวัดเก่าไม่ทราบว่ากี่ครั้งย้ำแล้วย้ำเล่าจำเป็นเวลากลับไปนี่ก็ มีวันที่26ออกจากจะเป็นออกจากที่นี่หรือออกจากว่าโสภาราม คือตกลงกับท่านโรงพยาบาลนี่ครับฮะออกจากสวนแสงธรรมครับ26นั่นแหละออกจากนี่ก็ท่านเสริมเครื่องก็อยู่ว่าโสก็ต้องให้ถึงวันนั้นวันที่26เพราะวันที่เกิดเมื่อเขาไปงานมาที่วัดป่าแก้วชุมพลซึ่งมีงานช่วยชาติอย่างเดียวกันอีกนะแล้วแถวนั้นก็ผู้คนก็ยังไม่ปรากฏว่ายิมมลจะไปเทศมันรู้ถือว่ากว้างขวางอยู่แถวนั้นนั่งอุดอาจจะคิดอย่างนั้นเยอะคนแถวนั้นอาจจะคิดก็ได้จึงพร้อมเพียงกันมายิมมลเราไปเทศก็จะไปวันบางที่ที่เกิดก็เชื่อเพียงแล้วจากนั้นก็ต่อไปเรื่อยหลังจากนั้นก็อุ่นขึ้นหนึ่งนะไปฟังว่าเอกชีสักเกิดทั้งหลายบ้างหลายจังหวัดหลายแห่งเหมือนกันซึ่งเราก็ทนทนนะเพราะกำลังของเราอ่อนลงอ่อนลงแล้วประชาชนก็มาเกี่ยวข้องเราไปยืนไปฟังอัดทำเป็นคู่เคียงกันไปไม่ใช่เพียงแต่อยากกระบวนการทำเพื่อชาติอย่างเดียวแล้วยังอยากจะยืนเสียงอัดเสียงทำไปว่าเพื่อปฏิบัติอันเป็นสาระสำคัญมากภายในจิตใจอีกด้วยนี่เราก็คิดขยี้เรื่องกันแล้วมันก็พอถูว่าไถแล้วก็ถูไถไปอย่างนั้นแหละเวลานี้การเทศนาว่าการก็รู้สึกว่ากว้างขวางออกมากไปโดยลำดับเนี่ยเท่าที่ฟังมาแล้วว่าการทำเทศของบรรดาพี่น้องชาวพุทธเจ้าหลายทุกภาคเท่าที่ผ่านมานี้ก็ไม่เห็นปรากฏว่าจืดจางมีแต่เหนียวแน่นมั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆเราเองผู้มุ่งหมายที่จะสงเคราะห์จิตใจของชาวพุทธเราก็รู้สึกว่ามีความหนักแน่นขึ้นความเมตตาก็เพิ่มขึ้นความอุตสาห์พยายามก็เป็นไปตามกันเมื่อที่ถูถ่ายอยู่ทุกวันปริญญาคุณน้องหลายทราบนะเราไม่มีอย่างอื่นอย่างใดมองดูจากชาติไทยของเราตั้งแต่ขั้นร้องโกกมาจนกระทั่งบัดนี้อายุพอจะปล่อยจะวางแน่นไงเราก็ค่อยปล่อยของเราไปเรื่อยๆแล้วกันในเวลาพอตะเกียกตะกายอยู่ได้เช่นนี้เวลาไปที่ไหนที่ไหนเราก็แน่ในใจเลยว่าเป็นประโยชน์แก่ชาวพุทธเราในทางจิตใจเป็นอย่างมากอยู่นี่อันหนึ่งสำคัญนะเพราะจิตใจชาวพุทธนี่ห่างเหินจากอัตตาธรรมจากศาสนามานานมามากไม่มีใครกระตุกพูดโกงๆเลยก็มีเราเท่านั้นนะทั่วประเทศไทยกระตุกจิตใจให้รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นบ้างอย่านอนจมตลอดเวลาทั้งมาทั้งอยู่ทั้งไปมันจะจมตลอดเวลาไปแบบเดียวกันอย่างนี้ก็ฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเราทำปลุกตื่นมากตื่นน้อยดีกว่าที่หลับไปเลยเราคิดอย่างนั้นมันได้อุตส่าห์ที่จะตะกายที่หนักมากก็คือด้านจิตใจนะไปที่ไหนที่ไหนมีจิตใจเป็นสำคัญรู้สึกว่าเหวี่ยมากชาวไทยเรากับพุทธศาสนาเนี่ยมีอาการที่จะเป็นเรื่องของพุทธมีน้อยมากที่โยกมีแต่เรื่องกิเลสมองดูคนทั้งคนเห็นกิเลสเต็มตัวไม่เห็น
แสงอัดแสงธรรมที่ยิบแยบๆออกมาพอให้นี่ก็เขาก็เป็นชาวพุทธนี่ทั้งประเทศนี่เขามีคนเดียวก็ยังดีนี่มันแทบไปไม่มีกันแม้แต่ภาพหัวโล้นๆมันยังสร้างตัวเป็นเทวทัตขึ้นมาได้เห็นไหมเรื่องกิเลสมันอ่อนข้อเมื่อไหร่ดูที่เวลานี้บ้านเมืองกำลังลุกเป็นไฟจากพระหัวโล้นเหล่านี้จากที่ไหนดูว่ามันชัดๆแบบนี้สิและประชาชนทั่วไปนั่นก็เป็นแบบประชาชนไอ้แบบพระนี่ซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมาแสดงให้โลกเขาได้เห็นอย่างอุจจาร บาดตาสลดสังเวชมากมายก็ได้มาเห็นแล้วในคราวนี้เราพูดเป็นอัตเป็นธรรมเราไม่ได้ตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดทำนี่ต้องตรงไปตรงมาผิดบอกว่าผิดเรียนมาด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างมาเรียนมาด้วยกันผิดมากผิดน้อยรู้ด้วยกันนี่มันผิดมากหรือผิดน้อยถึงเมืองไทยจะถล่มกันเลยด้วยที่จะมาเหยียบย่ำทำลายหัวพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหัวใจของประชาชนชาวพุทธทั้งประเทศนี่ให้จมลงในทะเลแล้วพวกนี้จะขึ้นครองเป็นเทวทัตเป็นศาสดาแทนองค์ศาสดาใครจะกราบได้ลงคอแม้แต่หมามันก็ไม่กราบเราอย่าว่าแต่คนจะกราบเลยนะครับมันจริงแล้วไปถามไอ้บุกตี้ไอ้บุไอ้หยองเราดูที่มันจะกราบไม่เดียวมันจะไล่กัดเราลงทิ้งทำไมมันจะไล่กัดก็ไม่ใช่เจ้าของมันนี่เอาไงเจ้าของมันถือพูดอันนี้มันถือผีจะมันก็ไล่กัดเราสินั่นเราบุตรพูดได้อย่างตรงไปตรงมาเรียกว่าหยาบโลนสุดยอดในพระกลุ่มนี้นะว่างั้นเลยไม่มีอย่างอายเลยไม่มีเหตุมีผลมีแต่จะเอาท่าเดียวปิ้นป้อนหลอกลวงไม่มีใครเกินพระกลุ่มนี้ไปได้เลยศีลธรรมอยู่ที่ไหนนี่ก็เคยได้พูดแล้วมันเป็นหัวใจมาตลอดแสดงตลอดทำไมจะพูดถึงกันไม่ได้เรื่องเหล่านี้นะมันตลอดสองเมตรจริงๆนะเราก็ไม่ได้ว่าเราเลิศเราเลออะไรแต่ผิดถูกมันก็ผิดไม่อยู่เรื่องหัวใจเป็นนักรู้มันก็รู้อยู่งั้นแต่ว่าไงผิดถูกธรรมดาลายบุคคลธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งไอ้เรื่องความผิดที่เกี่ยวโยงกับส่วนรวมมีน้ำซ้ำทั้งประเทศไทยเรานี้มันจะไม่กระเทือนหัวใจชาวพุทธเราได้ยังไงมันต้องกระเทือนทีเดียวนี่แหละทำไมจึงทำได้ลงคอมันไม่อายบ้างหรือหัวโล้นๆนี่วะพิจารณาดูสินะคนทั้งโลกเขามีสมบัติผู้ดีตามเพศของเขาเขาก็อยู่คารวะเขาไม่ได้มาก่อกวนความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ศาสนาและจิตใจของคนล่มจมไปอย่างที่พวกเปรตทั้งหลายทำอยู่เวลานี้หัวโล้นๆนี่นะมันทำได้ลงคอหรือคัมภีร์มีอยู่มันทำไมไม่ดูมันเรียนมาชั้นไหนชั้นไหนนั่นแล้วมันทำไมไม่เอามาใช้มันทำไมถึงเอาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาบ้านเผาเมืองถ้ามันมีความดีบ้างต้องเอามานี่มันก็ต้องมีแต่ฟืนแต่ไฟเต็มโหนั่นเองมันจึงระบาดสากจาเป็นหมดทุกแห่งทุกหนเวลานี้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจะโจมตีเข้ามาพุทธศาสนาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้รักษามากขนาดไหนคนในเมืองไทยเรานี่รักษาพุทธศาสนาแล้วมาทำลายหาประโยชน์อะไรจะได้สมบัติผู้ดีมาจากไหนความเลิศความเลอมาจากไหนจากการทำลายพุทธศาสนาซึ่งเป็นหัวใจคนทั้งชาติเทิดทูนอยู่ตลอดมาเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรบ้างแต่พิจารณาสิพี่น้องทั้งหลายนะพี่นาเราเปิดให้ฟังอย่างนี้เราไม่ได้มีปิดบังรับไม่มีคำว่ากลัวไม่มีคำว่ากล้าลงทำไปตรงไหนแล้วพุ่งไปตามเรื่องเลยใครจะเอาคอไปตัดก็ตัดแต่ละความสัตย์ความจริงจากอัตถธรรมนี้เราละไม่ได้ขาดไปด้วยกันเลยเราถึงพูดเต็มปากมันเห็นด้วยเต็มตาด้วยกันกระทบกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนความดีความดีที่จะเอามาโฆษณาให้โลกเขาได้ชวนเชื่อให้เกิดความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสนั้นมันไม่มีเหรอมีแต่เรื่องโจมตีผู้สร้างคุณงามความดีให้เหยียบย่ำทำลายลงไปโดยลำดับแล้วยกส้วมยกฐานขึ้นอวดโลกสงสารเขาเท่านั้นหรือมันมีเท่านั้นหรือพระเหล่านี้นะเราอยากถามว่าอย่างนั้นนะแหมปีนป้อนหลอกลวงนี่ไม่มีใครเกินเลยนะเราขึ้นมาเห็นในศาสนาที่เราบวชมาเห็นเขานี่มาเห็นพระด้วยกันมันถึงได้ดูกันชัดเลยเพราะต่างคนต่างเรียนมาด้วยกันมันรู้ด้วยกันออกมาจากคัมภีร์ไหนวะว่างั้นเลยนะมันรู้ด้วยกันนี่มาปิดกันอยู่หลอกลวงชาวบ้าน แบบหน้าด้านให้เห็นอยู่อย่างนี้จะไม่พูดได้ยังไงมันเห็นกันอยู่ลูกกันอยู่อย่างนี้นะเป็นยังไงไม่มีใครเลวยิ่งกว่าพวกนี้การแสดงเวลานี้มีแต่ความปิ้นป้อนหลอกลวงหาความสัตย์ความจริงที่จะเป็นสาระสักนิดหนึ่งมาเป็นข้อคิดนี้ไม่มี
ออกแง่ไหนมุมไหนมีแต่ต้มตุ๋นหลอกลวงพริกนั่นพริกนี่พริกแพงมีแต่จะเอาท่าเดียวนะ เวลานี่ตั้งเข็มทิศไว้อย่างหนักทีเดียวยังไงจะต้องเอาให้ได้พุทธศาสนากับเมืองไทยทั้งชาติทั้งชาตินี้ที่หัวรถมันได้ เราจะขึ้นความบ้านของเมืองนู่นความฟังที่ถึงไม่พูดออกมากิริยามันแสดงบอกอยู่ความหมายมั่นปั้นมือมันน้อยเมื่อไหร่มันหนักมันแน่นจริงๆนี่นะไม่ยอมฟังเสียงเหตุเสียงผลเสียงดีเสียงชั่วประการใดมีแต่หลบแต่หลีกปีกตัวพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงที่จะขึ้นเหยียบหัวคนเท่านั้นนะที่จะให้เป็นประโยชน์แก่โลกเนี่ยมันไม่มีแล้วเวลานี้เราอ่านมานานแล้วนะ มันจึงน่าทุเรศที่นี่เป็นอย่างนี้นะพิจารณาหลักธรรมในก็มีอยู่ มาเหยียบย่ำทำลายหาอะไรอวดดิษอวดเดชอะไรภาษากิเลสช่วงฐานตอนนั้นอยู่ของใครมันก็มีอยู่ในหัวใจใครก็มีทุกคนมันมีด้วยกันนะไม่ใช่พระอรหันต์แล้วมีด้วยกัน เรื่องกิเลสเขาไม่แสดงก็ไม่เป็นความเดือดร้อนวุ่นวายและสั่มและสายจนกระทั่งถึงบ้านเมืองและศาสนาจะจมดังที่พวกเขาออกมาตีแผ่อวดดีปวดดีในส้วมในฐานในฟืนในไฟของตัวเองอย่างนี้นะไม่มีใครแสดงมันก็ไม่ร้อนมันมีอยู่กับทุกคนต่างคนต่างเก็บรักษามันก็ไม่ร้อนนะถ้าออกมากันระบาดสากระจายเผาก็นี่มันแหลกได้นี่นะ โอ้พิลึกจริงๆนะ ไม่ใช่เล่นนะพวกนี้พวกจะเป็นว่าอย่างไรพูดให้มันกงๆเลยทีเดียวเอาเงินออกหน้าเลยจ้ะไม่ได้เอานะเรื่องความสัตย์ความจริงออกหน้าเอาเงินออกหน้าหาจะไปหาปีนหาป้อนไม่เห็นก็ตามเรื่องความหวังของมันรุนแรงขนาดนี้ต้องเรียกว่าโลภมากที่สุดจนมองดูไม่ได้เมื่อโลภมากสายโลภมากจะไปทางไหนใครมาเกี่ยวข้องติดต่อยังไงก็ต้องเอาเงินป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่ทํางานต่อเป็นเครื่องมือของมันนั่นแหละพอไปปั๊บคุ้นกันปั๊บจับเงินยัดใส่ปากแล้วยัดใส่ปากแล้วพูดไม่ออกแล้วพวกนี้ก็เป็นพวกที่ผู้มีหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับการในศาสนาเป็นเครื่องมือของเขาด้วยนะแล้วเงินป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปมันก็พูดไม่ออกแล้วมันก็เอาหน้าที่ทํางานตามที่เงินป้อนเข้าไปละเขาประสงค์ยังไงก็ทำตามเขาทำเขาก็เหยียบชาติไทยลงให้จมได้ไม่สงสัยตอนนี้อันนี้เราพูดในฐานที่ว่าเราสงสัยพี่น้องไหนเอาไปพิจารณาด้วยกันใครสงสัยไหมหรือมีอุตสาหะตั้งแต่หลวงตาบัวพวกนี้พวกหาเงินเนี่ยจะไม่หาเงินยังไงหาเงินอย่างนั้นแล้วก็ต้องเอาเงินป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปที่เพื่อจะเป็นมีรายได้ได้รวยขึ้นมาในพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยนี่จะเป็นผู้ควบคุมสมบัติเงินทองทั้งหมดนั่นเห็นไหมล่ะทุนใหญ่ที่เขาจะเอามันบอกอยู่นั่นน่ะมันไม่บอกว่ามันจะไปป้อนก็ตามมันน่าสงสัยก็บอกที่น่าสงสัยแล้วสิเจ้าหน้าที่คนใดไปเป็นเครื่องมือเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องเครื่องมือเรียบร้อยเงินป้อนเข้าไปพูดไม่ออกที่จะตั้งต่างคนต่างหาเรื่องปิ้นป้อนหลอกลวงประจำตามกันหมดยี่หยาบชาติไทยเราแหลกลงนี่แหละเงินออกหน้าจะทำศาสนาให้จมได้อย่างนี้เองทำออกหน้ากงเป๋งเลยเจ้าพี่น้องทั้งหลายเอาทำออกหน้านะไม่มีอะไรมีอำนาจเหนือทำไปได้ละสิ่งเหล่านี้ก็สมมติกันไปอย่างนั้นนะไม่พอที่ฝากเป็นฝากตายได้เหมือนทำนะเอาความจริงมีอะไรออกกันเลยอย่าไปมองดูไอ้เงินทองเข้าของมันป้อนมากก็น้อยเอาความจริงออกมาผิดถูกประการใดบอกออกมาตามความผิดความถูกนี่เลยนี่จะเป็นข้อยืนยันที่ให้ชาติไทยของเรามีความแน่นหนามันคงและชุ่มเย็นต่อไป เรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นเวลานี้เงินมันจะหว่านล้อมไปหมดเลยไม่ว่าวงราชการการเมืองตรงไหนไหนมันเข้าไปเกี่ยวตรงไหนเงินยัดเข้าไปพูดไม่ออกพวกนั้นก็เป็นเครื่องมือของมันก็มาเหยียบย่ำชาติไทยเราจำให้ดีนะคำนี้นะเรายังไม่เคยพูดเรื่องชิ้นมันชิ้นมานานแล้วอันนี้จึงพูดออกมาเพราะมันร้อนขึ้นมาโดยลำดับไปที่ไหนมีแต่เรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นนะแม่ข้าราชการงานเมืองใหญ่ๆนี้เอามาเป็นเครื่องมือหมดมันป้อนเข้าไปแล้วนั่นที่ตกเก้าอี้ไปนั้นกับเรานี่เหมือนกันนั่นแหละที่ตกไปก็มีเนี่ยมันป้อนแล้วก็ไปแบบเดียวกันหมดเลยที่นี่ที่ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์จริงๆก้าวไม่ออกพวกนี้มันเหยียบไว้หมดเพราะมันมีหน้าที่มีอำนาจที่จะทำหน้าที่เหล่านี้มันว่าไม่ทำมันก็ไม่ทำเนี่ยมันใหญ่อยู่กับเงินนะเงินมันไปแอบอยู่ในอำนาจที่นี่อำนาจกับอำนาจบาทหลวงไปหมดแล้วพี่เห็นคนเป็นหมูเป็นหมาไปหมดนั่นแหละจำไม่ดีนะคำนี้นะ
แหมเราทุเรศเหลือเกินนะเรื่องมันเอาจะเอาเงินหวานล้อมไปหมดนะเงินจะเสียไปแล้วก็เสียเถอะนะก้อนใหญ่ที่จะหวังเอานั้นมันมีอยู่มันเสียไปเสียไปเพื่อได้มาเป็นอะไรไปนี่ความมุ่งหวังของพวกเปรตพวกผีอาหารไม่พอมันมุ่งอย่างนี้นะมันไม่ได้มุ่งเพื่อจะให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองอะไรถ้ามุ่งเจริญรุ่งเรืองเจ้าของก็รักษาที่บวชมาเพื่อรักษาที่จะทำทำไมไม่รักษาแน่มันก็อยู่ตรงนั้นนี่นะถ้าต่างคนต่างรักษาแล้วใครจะเย็นยิ่งกว่าพระวะพระนี่เย็นถ้าปฏิบัติตามศีลตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเย็นท่านนอกลู่นอกทางจากพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นเทวดามามันก็เป็นฟืนไฟเหมือนกันหมดนั่นแหละมันไม่มีใครดีแล้วนะโอ้ยเราพูดเราทูดด้วยความทุเรศจริงๆนะเพราะเราไม่มีอะไรหวังอะไรกับใครความว่าได้ว่าเสียเราก็ไม่มีความว่าแพ้ว่าชนะเราก็ไม่มีในหัวใจเรามีแต่ความเมตตาล้วนๆสั่งสอนโลกด้วยมาผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอย่างนี้ตลอดมาและจะตลอดไปอย่างนี้จะเป็นอื่นไปไม่ได้แล้วแล้วว่ากันอย่างนี้เลยทำไปอย่างนั้นเป็นอื่นไปไม่ได้นะไหนมันหน้าด้านจริงๆนะพวกนี้ไม่มีอะไรเกินพวกนี้ที่หน้าด้านที่สุดออกหน้าออกตาในประเทศไทยของเราสมัยปัจจุบันนี้คือพวกนี้ออกแบบหน้าด้านทีเดียวนะไม่มียางอายเลยพลิกแปลงแปลงไร้สันสังคมไม่มีใครเกินพวกนี้พวกที่ว่ามีศีลเนี่ยฟังสิศีลอะไรนี่นะคือว่ามีศีลมีธรรมมาบวชเป็นพระนี่นะโอ้ยเอาผ้าเหลืองพระเจ้ามาครอบพวกเปรตพวกผีไอ้ทำลายชาติบ้านเมืองมันสลดสังเวียนมากนะ อยากใหญ่อยากโตอยากร่ำอยากรวยอยากขวดอำนาจวาสนาอยากเด่นอยากดังให้เขามองดูสักคู่หนึ่งเท่านั้นก็พอไม่ได้มากเขาได้มองดูหน้าว่าโอ้นี่เขาใหญ่นั่นนะเท่านั้นก็พอใจนั่นแหละพวกเปรตอาหารมันไม่พอหาถึงเจ็บเศษเจ็บเดินไปอย่างนั้นแหละของจีบของดีมันไม่เอามันหาจะเจ็บเสร็จเจ็บเดินไปอย่างนั้นตลอดนี่แหละจำเอานะทุกคนพี่น้องทั้งหลาย เราเป็นผู้รักษาศาสนาทุกคนมีสิทธิเต็มที่ที่จะออกประกาศตนว่าเป็นผู้รักษาศาสนาและป้องกันสมบัติอันเลิศโลกเลยคือพุทธศาสนาให้ต่างคนต่างแสดงตัวให้เต็มที่เต็มฐานนะอย่าถอยถ้าอยากมีสมบัติอันล้ำเลิศครองหัวใจแล้วอย่าถอยตายเพื่อเพราะทำไม่เป็นไรแล้วนะไม่มีเสียหายคนทุเรศจริงๆแล้วเรานะแหมไม่เคยเห็นนะ ในชีวิตมานี่ไม่เคยเห็นที่จะเห็นพระหยาบโลนขนาดนี้นะแหมหาทำลายตั้งแต่คนดีนะ คนดีธรรมดาโลกเขาก็ส่งเสริมใช่ไหมนะ นี่ผู้ใดดีจุดใดดีที่ไหนดีแล้วหาทำลายทำลายเนี่ยจะไม่มีของดีรักษาบ้านรักษาเมืองบ้างเลยจะให้ตัวนั่นแหละที่เลวสุดยอดนั่นแหละว่าเป็นตัวดีขึ้นปกครองบ้านเมืองเลวที่สุดปกครองบ้านเมืองมันจะดีไปได้ยังไงเพียงเท่านี้มันก็เข้าใจแม้เด็กคนมือเขาก็รู้นี่นะประกาศโฆษณานี่มีอะไรมีแต่หาโจมตีคนอื่นที่เขาทำดีนะถ้าโจมตีคนทำชั่วเราไม่ว่านะเราก็เอามันกันถ้าเขาชั่วเราว่ามันกันโจมตีไม่โจมตีเราพูดตามหลักความจริงไปเลยเพราะไม่มีของปลอมอันนี้ปลอมมาทั้งนั้นนี่นะมาโจมตีคนอื่นไม่เอาของจริงมาโจมตีนะคนดีก็ต้องบอกว่าดีถ้าเป็นของจริงคนชั่วบอกว่าชั่วมันถึงถูกโฆษณาไปไหนก็ตามหลักความจริงไปเรื่อยๆดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วมันถึงถูกอันนี้ดีพลิกออกมาเป็นชั่วชั่วแล้วเป็นของดีไปเลยเนี่ยคือว่าพวกเปรตสัตว์นรกเอาจริงๆนะในเพศของพระเรานี่ก็มีเท่านี้แหละดูพี่น้องทั้งหลายไม่เคยเห็นให้ไปดูเอานะนี่แหละเราบอกกงๆอย่างนี้เลยเราไม่เคยเห็นพระที่จะโหดร้ายทารุณที่เลวร้ายที่สุดเรามาเห็นบวชมาเป็นพระมาเจอข่าวนี้เองประจักษ์ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเราจึงพูดได้อย่างจังๆไม่มีปิดบังลี้ลับเพราะเรารู้เราเห็นสิ่งนี้มาประจักษ์หัวใจถึงขนาดที่ว่าต้องได้ออกต้านทานช่วยพี่น้องทั้งหลายไม่งั้นจะจมกันทั้งชาตินี่นะเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะแล้วจะไม่รู้ได้ไงถึงขนาดออกต้านทานกันคือมันทนดูอยู่ไม่ไหวนั่นเอง
ึงได้ออกต้านทานไม่งั้นจะไม่มีเหลือติดชาติไทยเรานะทั้งชาติทั้งศาสนาจะจมไปด้วยกันนะเรานี่มันมาแผนเดียวกันมาทั้งชาติมาทั้งศาสนาด้วยคราวนี้จึงเอาอย่างหนักแน่นทีเดียวให้ได้อย่างเดียวพวกนี้จะเอาให้ได้อยู่ในเงื้อมมืออย่างเดียวอย่างอื่นเป็นไม่ได้ว่างั้นเลยเพราะงั้นมันถึงหน้าด้านขนาดนั้นสิมันไม่มองดูใครขอจะให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นเหตุผลมันไม่มีพวกนี้อย่าไปคอยเอาเหตุผลกับมันนะไอ้เรื่องเปรตเรื่องผีเรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นนี่ไม่มีใครเกินพวกนี้หรอกนี่เราพูดเรื่องอะไรมันก็เลยมาต่อกันนี่แหละมันมาเชื่อมกันนี่ก็เลยไปเลยพูดเรื่องช่วยชาติบ้านเมืองนะแล้ววันนี้ใครจะมาโจมตีก็มาเราไม่ได้ว่าแล้วล่ะมันยกมาทั้งโคตรมาโจมตีหลวงตาบัวหลวงตาบัวก็เป็นหลวงตาบัวอยู่นี่จะเป็นอะไรไปหรือเขาจะโจมตีทั้งโคตรหลวงตาบัวก็เขาโจมตีไปแล้วไม่ว่าอะไรนะเราสนใจอะไรภาษาถังขยะเนี่ยมันก็มีเท่านั้นเขามาชมเชยก็เท่ากันมาตำหนิก็เท่ากันไม่เห็นมีอะไรแปลกน้ำหนักของมันที่เราจะแบกจะรับมันมีเท่ากันนั่นแบกให้มันหนักทำไมสรรเสริญก็มีน้ำหนักความติฉินนินทาก็มีน้ำหนักถ้าเรารับอันไหนมันก็หนักอันนั้นไม่รับเสียก็ไม่หนักอันนั้นเองนั่นแหละธรรมพระเจ้ามันมีอยู่ในใจของผู้ใดแล้วเป็นอยู่ในนั้นเลยอะไรมาใส่ก็ไม่มีติดมีข้อง ไม่มีรับพอนั่นจึงเรียกว่าทำท่านพออย่างนั้นนะไอ้เปรตมันไม่ได้พอนะขี้หมูก็เอาขี้หมาก็เอาอะไรเอาหมดขอให้ได้พอนะ นี่เราช่วยชาติเราก็ช่วยไปอย่างที่พี่น้องหลายเห็นนี่แหละไอ้เรื่องที่จะพักบัวนั้นมันเป็นได้ง่ายๆล่ะมันไม่ยากเพราะมันอ่อนอยู่แล้วนี่เราก็ตะเกียกตะกายเพราะเห็นแก่พี่น้องชาวไทยเราถึงบึกถึงบืนไปเทศที่นั่นที่นี่เพื่อแนะนำสั่งสอนทั้งด้านอันด้านธรรมให้เลยเป็นคติเครื่องเตือนใจต่อไปเราคิดอย่างนั้นเราก็มุ่งสาพยายามเทศที่ไหนจึงไม่เว้นเรื่องทางด้านจิตใจนะเพราะเป็นห่วงมากทีเดียวจิตใจนี่ว้าเหวมากทีเดียวนะเอาธรรมจับมันก็เห็นหมดจะอวดหรือว่าไม่อวดเห็นก็บอกว่าเห็นนั่นยังว่าไงแต่ธรรมถ้าไม่เหมือนโลกคือเห็นเขาไม่ดีก็เครียดแค้นหรือเดือดร้อนเสียใจไปตามเขาก็เห็นเขาดีก็ตัวพองกันไปตามเขามันก็บ้าทั้งสองอะไรทำท่านไม่เป็นดีก็ยอมรับว่าดีชั่วยอมรับว่าชั่วไม่กระเทือนจิตใจท่านท่านมันมีได้มีเสียกับสิ่งที่เขาก่อขึ้นทั้งดีทั้งชั่วนั่นเลยนั่นท่านจึงไม่หนักดูเมื่อรู้แล้วจะทำไงปิดอะไรให้อยู่ใจจะเป็นนักดูแล้วมันเปิดออกควรจะรู้อะไรทั้งนั้นนี่แหละนะเวลามันปิดตันอยู่มันทำไงมันก็ไม่รู้เวลามันเปิดออกแล้วมันก็รู้เหมือนตาเราเนี่ยรับเข้าไปที่มีอะไรเต็มโลกธาตุมันก็ไม่เห็นไม่ว่าไงพอมันลืมมันนี่มันก็เห็นเต็มวิสัยของตานั่นแหละนั่นอันนี้ใจก็เป็นนักรู้โดยซ้ำครอบโลกธาตุมีขอบเขตที่ไหนใจไม่มีขอบเขตนะกว้างขนาดไหนเมื่อเปิดออกถึงควรจะรู้มากน้อยตามวิสัยวาสนาตัวเนี้ยก็เปิดออกแล้วมันก็เห็นไปรู้ไปเปิดออกเต็มที่ยังองศาสดาแล้วจ้าไปหมดนั่นท่านว่าอาโลโกอุตปานิสว่างจ้าตลอดเวลานั่นทั้งเตนั่นละกิจของท่านผู้เปิดแล้วแล้วมาสอนโลกกับโลกตาบอดท่านตาดีท่านสรุปสังเวชแนะนำสั่งสอนไปอย่างนั้นนะ พวกเราให้รู้เนื้อรู้ตัวนะ อย่าพากันเพลินอยู่เพลินกินเพลินหลับเพลินนอนเพลินตื่นดินฟ้าอากาศเพลินไปตามมืดตามแจ้งปีเดือนวันคืนว่าไปวันนั้นวันนี้เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสชวดทะลุคานถอประโลมมาสูงมาแจ้งอะไรมันก็มืดกับแจ้งเป็นบ้ากันไปไงอันนี้ตั้งไว้ตามเขตตามแดนที่มนุษย์จะปฏิบัติตามไปทั้งนั้นอย่าไปติดจนเสียจนเกินไปอันนี้ไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่นรกอวิชชาสวรรค์ชั้นผมหัวใจของเราต่างหากถ้าพลิกไปทางผิดแล้วเป็นนรกได้ในหัวใจเราพลิกไปทางดีเป็นสวรรค์ได้มืดแจ้งเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นนะให้ดูตัวของเราบ้างสิการเกิดการตายมืดแจ้งเขาไม่ได้เกิดตายนะตัวเรานี่เองตัวนักเกิดนักตายหามกองทุก
จะไปสุขสวรรค์นิพพานก็คือใจของเราถ้าฝึกฝนลมดีแล้วไปเมื่อแจ้งไม่ไปเราก็ไปได้สบายแผ่นดินฟ้าอากาศไม่ไปเราไปได้สบายแน่ถ้าชั่วแล้วมืดแจ้งเขาไม่ตกนรกเราตกได้สบายเห็นไหมเดือนในเดือนจำตายกองกันอยู่นั่นพวกนักโทษพวกวันคืนปีเดือนมันไปติดที่ไหนไปติดเป็นคนที่คุกที่ตารางก็มีเจ้าคนชั่วนะไปติดคุกติดตารางพิจารณาเอาสิแล้วชั่วแล้วทำเป็นคนดีแล้วก็ไม่ไปตกไม่ไปติดคุกติดตารางแล้วก็ช่วยไปอย่างนั้นแล้วถึงกาลเวลาเราก็งานของเราเองไอ้เรื่องคนที่จะมาวินิจฉัยใกล้ควรอย่ามาวินิจฉัยใกล้ควรให้เสียเวลาเสียน้ำลายเปล่าๆนะถ้าจะดีก็ให้หามาช่วยบ้านเมืองสิมันถึงถูกคนหนึ่งหาแทบเป็นแทบตายคนหนึ่งมาคอยให้คะแนนมาคอยตัดคะแนนมันมีอย่างเหรอพี่น้องชาวไทยหาแทบล้มแทบตายไอ้ผู้ไปหาทั้งเทศนาว่าการแทบล้มแทบตายหลวงตาบัวมาวินิจฉัยอะไรมาให้คะแนนตัดคะแนนไปหาอะไรข้าว่าตัวเก่งจะให้คะแนนมาเกินโลกเกินสงสารก็เอาหามาที่เวลานี้เมืองไทยกำลังจนกอกจนมุมสมบัติเงินทองก็ของก็มีน้อยทุกอย่างที่ต้องได้เกี่ยวกายหามาโปะเข้ามาสิเมืองไทยเราจะได้สะดวกสบายบ้างนะหลวงตาบัวก็จะได้นอนหลับครอบเวลาปวดตดก็จะตดสะดวกสบายนี่ตดแรงไม่ได้นะขี้จะออกมาด้วยกันเข้าใจไหมมันต้องได้ระวังตดตดกินอาหารเป็นพิษนี่มันตดแรงไม่ได้นะมันป้าออกมาพร้อมเข้าใจไหมนี่เราก็จะได้ตดแรงบ้างสบายสบายป้าออกมาก็มีแต่ลมขี้ไม่ออกมาอันนี้มันไม่ได้นะตดแรงไม่ได้ขี้มันจะออกนะมันมาคอยจะจมเมืองไทยเราโอ้ทุกขังนะเป็นไงสกปรกมาอย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่กับทุกคนสกปรกอะไรเอาเรื่องมาเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นทางเดินของธรรมก็เท่านั้นเองแล้วพูดจริงๆพูดอย่างนี้เราไม่เคยไปสำรวจตรวจตาในจิตใจเลยว่าพูดนี้อย่าไปรุนแรงไปอดไปไม่มีไปทางเดินของธรรมธรรมก้าวไปตรงไหนเป็นทางเดินเหยียบไปเรื่อยๆเอานี่เป็นทางเดินเหยียบข้อเปรียบเทียบก็มาพร้อมกันพร้อมกันให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่ผู้ฟังจะได้เป็นคติมีเท่านั้นนะธรรมะท่านไม่ได้ไปสนใจกับว่าหยาบว่าโลนว่าดุว่าด่ามันมีแต่กิเลสตัวรักสงวนตัวนั่นแหละไม่ใครแตะต้องมันได้นะถ้าเขาเดินยอสนับสนุนว่าขี้แตกเลยก็พอขี้แตกแล้วก็ต้องบอกโอ้โหขี้กิเลสมันหอมนะขี้คนทั้งหลายในโลกนี้เหม็นดังนั้นขี้กิเลสนี่หอมแล้วยิ่งเป็นบ้าเขาอีกนั่นเป็นนั่นเข้าใจไหมล่ะโอ้ยมันตื่นรู้ตัวเมื่อไรกิเลสเนี่ยทำท่านไม่ตื่นท่านไม่ตื่นเนี่ยพุทธเจ้าดูแล้วท่านดูอย่างนั้นท่านไม่มีความกระทบกระเทือนดูแล้วความเมตตาสงสารควรจะสงเคราะห์ได้มากน้อยอย่างไรท่านก็สงเคราะห์ไปเมื่อสุญญิสัยแล้วก็ปล่อยลงเสียตอนนั้นแหละ เราอยู่เวลานี้เรายังไม่ได้สุญญิสัยเราที่จะฟิตเนื้อฟิตตัวศึกษาอารมณ์ตัวเองให้เป็นคนดีคนดีเพื่อความสุขเพราะจิตใจนี่จะก้าวตลอดนะจะไม่มีเวลาอยู่คือจิตดวงนี้ธาตุขันธ์มันอยู่ของมันเวลานี้ธาตุขันธ์เป็นร่างกายของมนุษย์เนี่ยพอตายปั๊บลมหายใจดับปั๊บร่างกายนี้ก็หมดความหมายไปกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปหมดเท่านั้นนะแต่จิตนี้มันอยู่นะออกจากนี้มันก็ออกละไปร่างนั้นร่างนั้นมีแต่กรรมดีกรรมชั่วพาไปตากไปเฉียงไปไม่ได้ไปตามลำพังนะถ้ามีกรรมชั่วมากมันพาลงเองไม่ต้องบอกแล้วนรกเห็นหรือไม่เห็นก็ตามสวรรค์นิพพานนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องมีใครบอกบุญกรรมความดีงามเรื่องจะพาไปเองทีนี้ว่ากรรมพาไปกรรมพามาอย่างว่าท่านพูดนี้ถูกต้องนะพามาเกิดเป็นภพใดชาติใดก็กรรมพามากรรมดีกรรมชั่วพามาไปเกิดข้างหน้าก็กรรมดีกรรมชั่วพาไปอันนี้ไม่ได้หยุดนะจิตดวงนี้นะ เนี่ยจิตดวงนี้ไม่มีใครมองเห็นนะมันมีอยู่กับทุกคนแม้แต่สัตว์เล็กๆพระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ทำลายคิดดูสิอยู่ในคันก็ห้ามไม่ทำลายเพราะมันมีจิตอยู่ในนั้นเชื้อโรคอย่างที่เรามองหาด้วยตาไม่เห็นใช้กล้องดูนี่นั่นก็มีจิตอยู่ในนั้นตัวมันเท่าช้างก็มีตัวมันเท่าเชื้อโรคนี่ก็มีจิตดวงนี้เข้าได้ทุกแบบทุกฉบับไม่ว่าร่างใหญ่ร่างโตร่างขนาดไหนมันเข้าได้หมดจิตดวงนี้ถึงว่ามันแปลกประหลาดกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คือใจ
เมื่อได้ฝึกฝนอบรมแล้วสิ่งที่รู้ที่เห็นอันแปลกประหลาดซึ่งเราไม่เคยเห็นมามันก็จ้าขึ้นมาอย่างที่พระพุทธเจ้าจ้าขึ้นมาด้วยตรัสรู้แล้วสิพระสงฆ์สาวกท่านตรัสรู้จ้าขึ้นมานั่นฟิตเต็มเหนียวแล้วคาดฝันได้คาดไม่ได้คาดไม่ถูกท่านเองท่านก็ไม่คาดแต่ท่านไม่สงสัยนั่นเพราะท่านเป็นผู้บรรจุไว้แล้วในธรรมเหล่านี้นั่นมันต่างกันอย่างนี้นะแล้วอย่าว่าตายแล้วมันจะหายไปไหนมันไม่ได้หายนะอันนี้เป็นความกิเลสหลอกคนให้นอนใจต่างหากยิ่งว่าตายแล้วศูนย์นั่นแหละหมดคุณค่าแล้วแต่ยังลมหายใจยังอยู่นะตายแล้วศูนย์แล้วทำอะไรก็ทำแหละเวลามีชีวิตอยู่อันนี้อยากทำอะไรก็ทำที่เด็ดเปิดทางความชั่วไว้แล้วนั่นแหละแล้วก็ทำตั้งแต่ความชั่วทั้งนั้นยิ่งเวลาตายแล้วมันไม่ศูนย์ที่ความชั่วฝังในหัวใจพาไปเกิดอีกไปตกนรกหมกไหม้มีตั้งแต่กรรมพาไปอย่างนั้นไอ้พวกที่ว่าตายแล้วศูนย์ก็ไม่น้อยนะที่ลงจมขนาดนั้นแล้วมักจะว่าตายแล้วศูนย์นะมันศูนย์ไหมล่ะนั่นพิจารณาสิถ้าศูนย์พระพุทธเจ้าอุตริมาพูดทำไมว่านกนรกมีสัตว์นรกมีฮะพวกเราเก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้มีนรกก็มีสัตว์นรกก็มีแล้วนรกเป็นหลุมเป็นหลุมถ้าพระพุทธเจ้าว่ามีพวกเราโลภโกรธว่านรกไม่มีสัตว์นรกไม่มีตายแล้วศูนย์เนี่ยพวกเราพระพุทธเจ้าเราเก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือพิจารณาตัวเองสิแล้วเวลาเสวยทุกเวลานี้ใครเสวยพระพุทธเจ้าเสวยไหมท่านไม่ได้เสวยนี่เพราะท่านรู้รอบขอบคิดไปหมดแล้วปล่อยวางทั้งหมดอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยปล่อยหมดโดยประการทั้งปวงแล้วจะเอาทุกมาให้ท่านได้ที่ไหนน่ะไอ้พวกเรามีแต่พูดมีแต่โม้มีแต่ความสำคัญแล้วกองทุกหอบเข้ามาหอบเข้ามากวาดเข้ามาเผาตัวเองตลอดเวลาทีกับทีกันมาแล้วเบื่อหน่ายอิ่มพอหรือยังกองทุกนั่นหรือยังไม่เบื่อหน่ายไม่เบื่อหน่ายก็เอาอีกเอาความคิดอย่างนี้ไปใช้อีกมันจะไปตามทางเก่ามันนั่นแหละมันไม่ไปทางไหนนะทางความคิดในทางที่ผิดตลอดทางความถูกไปตลอดถูกจนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางทางความผิดก็ผิดไปตลอดเหมือนกันให้เราแก้ชนะเวลานี้นะอย่าพากันอยู่เฉยๆเรื่องกรรมของมันหมุนอยู่ในหัวใจนั่นน่ะนักภาวนาเท่านั้นจะรู้เรื่องความหมุนหัวใจหมุนของกิเลสมันหมุนหัวใจให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้คิดเรื่องอะไรมานี่มีแต่กิเลสมันหมุนหัวคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นนักภาวนาท่านดูที่จุดที่มันคิดเอาภาวนาเข้าไปเป็นน้ำดับไฟระงับไม่ให้มันคิดมากให้มันสงบตัวนี่อย่างเราภาวนาจิตสงบก็สบายกิเลสไม่กวนกิเลสไม่ผลักดันนั่นเพียงจิตสงบเท่านั้นก็เห็นความสบายแล้วคุณค่าของธรรมคือสมถะธรรมปรากฏขึ้นมาแล้วนั่นเห็นแล้วนะนี่เมื่อเริ่มเห็นความสงบของใจขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับความฟุ้งซ่านวุ่นวายของใจแต่ก่อนนั้นมันก็เข้าใจกันได้อ๋อนี่ความวุ่นวายนี่เป็นของถูกความสงบนี่เป็นของเย็นมันก็ยิ่งหนักแน่นพลังความสงบอบรมจิตใจให้มีความสงบมากขึ้นมากขึ้นคนเรานั่นแล้วทีนี้ใจก็ค่อยสบายสบายนี่เรียกว่าน้ำดับไฟไม่มีอะไรดับกิเลสได้ในโลกนี้มีธรรมเท่านั้นกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาตลอดการดับกิเลสต้องดับด้วยธรรมถ้าดับด้วยกิเลสดับกิเลสไม่มีทางเนี่ยให้พากันพิจารณามันไม่ไปไหนนะคือมันไม่อยู่นะจิตนี่ตายแล้วมันไม่ได้อยู่อย่างที่ว่าหมดความหมายเหมือนร่างกายของเรามันไม่ได้หมดมันไปตามกรรมของมันตลอดเวลานี่แหละนักภาวนารู้ชัดมากทีเดียวเรื่องวิถีของจิตที่มันเป็นเวลาน้ำดับไฟน้ำดับไฟชำระร่างเข้าไปเรื่อยเรื่อยแล้วจะเห็นความสงบของใสเห็นร่องรอยของกิเลสที่มันผ่านไปมาก่อความทุกข์ให้แต่ตัวเองมันก็เห็นไปความกันและเห็นวิธีการที่จะดับกิเลสด้วยวิธีต่างๆไปโดยลำดับเช่นเดียวกันต่อไปก็ดับได้แล้วหนักเรื่อยนั่นจิตดวงนี้ที่มันเคยดิ้นแต่ก่อนเพราะหน้ากิเลสผลักใสมันก็เบาลงเมื่อจิตเบาลงไม่ดิ้นไม่ดิ้นมันก็ความทุกข์มันก็เบาลงทำท่านพาให้สงบเย็นนั่นไปอย่างนั้นนะเห็นสอนเสมอแล้วถ้าเราอยากเห็นอันสำคัญจริงๆขอให้พากันภาวนาดูนะว่างั้นเลยนะตาไม่พ้นนี้ไปได้เลยเราจะเห็นจุดตัวดีตัวดิ้นตัวเป็นฟืนไฟอยู่ที่หัวใจของเราด้วยการภาวนาของเราเองจะเจอแน่ๆไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติพอเจอเข้าไปแล้วทีนี้เรื่องของธรรมจะไม่รีดมีเดชขึ้นมานะเรื่องของกิเลสนั้นจะค่อยอ่อนตัวลงท่านนี้ก็เหยียบกันเข้าไปนั่นสุดท้ายก็ฟาดพังเลยไม่มีอะไรเหลือทีนี้จิตตรงนี้ศูนย์หรือไม่ศูนย์นั่นอีกรู้เรานั่นแหละจิตบริสุทธิ์แล้วก็จ้าอยู่เนี่ยมันศูนย์ไปไหนคำว่าศูนย์ทำไมจึงจ้าอยู่นี่จิตที่หมดภัยแล้ว
ไม่ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าของกิเลสเหมือนแต่ก่อนแต่จ้าอยู่ด้วยหลักธรรมชาติตัวเองนี่ศูนย์ไหมล่ะนั่นเวลาเข้าถึงที่ตัวธรรมชาติจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นจ้าอยู่ในนั้นศูนย์ไปไหนล่ะไม่ได้ศูนย์เนี่ยกิเลสหลอกทั้งหากว่าตายแล้วศูนย์แล้วศูนย์เรียนเข้าไปถึงนี่แล้วก็รู้อย่างพุทธเจ้าบริสุทธิ์สาวกนายบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่แหละจ้าเนี่ยนั่นแหละศูนย์ไปไหนนิพพานังปรมังสุขขังนั่นก็ท่านก็ประกาศไว้แล้วว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้านิพพานมันศูนย์ไปแล้วอะไรจะมาสุขอย่างยิ่งอยู่นั่นน่ะผู้เสวยคือใครล่ะนั่นมันอยู่ที่ใจตรงนั้นบริสุทธิ์แล้วพอหมดนะทุกอย่างพอหมดเลยท่านจึงบอกว่าเมืองพอพูดอะไรก็ไม่ค่อยสนิทใจนะถ้าลงว่าพอแล้วรู้สึกว่าครอบไปหมดเลยคืออะไรๆก็ไม่เอาแล้วพอคำเดียวนั้นหมดเลยใจพอเนี่ยเมื่อบำเพ็ญกันไปถึงขั้นพอมันจะเคยหิวมาขนาดไหนก็หิวเถอะเคยทุกข์มาขนาดไหนก็ทุกข์เถอะพอถึงขั้นที่เราบำเพ็ญมาจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วผางเดียวเท่านั้นพอหมดเลยทีนี้หมดเรื่องปัญหาการเกิดการตายนี่ขาดสะบั้นออกจากใจดวงจ้าอยู่นี้หมดแล้วแล้วภพชาติที่มาจากไหนไหนอะไรพาไปเกิดไปตายมันรู้หมดค่าชำระสังออกหมดเหลือแต่ธรรมชาติที่ไม่ต้องเกิดต้องตายท่านนอกทุกข์ข้างราติอาชาตัสสะทุกข์แล้วมันไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นนั่นแหละธรรมชาติไม่เกิดแล้วไม่ตายด้วยทุกข์ก็ไม่มีด้วยคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นั่นแหละจิตดวงนี้อ่ะนี่แหละมันมีอยู่กับทุกคนนั่นเนี่ยแต่ไม่มีใครดูแลไม่มีใครอบรมตัวเองมีแต่ปล่อยให้มันเพลินบ้าไปมันก็เลยเป็นบ้าไปตลอดตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายบ้าไม่สั่งเลยไปชาติหน้าก็เป็นบ้าอยู่ในชาติหน้าเสวยทุกขเวทนาจิตนั่นเป็นยังไงพี่นายสิ พูดไปพูดมาก็เหนื่อยเลย เอาละวันที่พูดเพียงเท่านี้พอเป็นคติเครื่องเตือนใจได้ทุกคนนะมั้งให้คิดบ้างที่ใครก็ดีการเทศนาว่าการที่เราพูดจริงๆทั่วประเทศไทยที่จะเทศนาว่าการแบบหลวงตาบัวนี่ไม่ค่อยมีนะเราไม่ค่อยมีก็บอกไม่มีหลวงตาบัวนี่เทศประหนึ่งว่าอยากจะพูดได้ทุกแบบเออเอาแบบไหนได้พอทันหมาก็คว้าหางหมามาพูดเออพอทันอะไรคว้านั้นมาพูดเป็นเครื่องประกอบทำก้าวเดินเรื่อยๆอย่างนั้นเนี่ยนี่เราพูดตามหลักความจริงนี่พูดตามธรรมชาติที่พอเหมาะพอดีกับผู้ที่จะรับธรรมนี่ท่านทั้งหลายฟังอีกสี่ข้อนี้นะขั้นใดภูมิใดที่ควรจะรับขนาดไหนธรรมะจะออกพอดีเท่านั้นเลยนั้นไม่ได้นะไม่เกิดประโยชน์นั่นนี่ธรรมะผู้ที่มีภูมิสูงที่ควรจะนั้นจะธรรมะประเภทนี้ก็เข้ากันไม่ได้อีกต้องเอาภูมินั้นเข้ากันรับกันรับกันรับกันยิ่งภูมิสูงเท่าไรธรรมะนี่พุ่งเลยเที่ยวนั่นมันเข้ากันได้ลื่นไปเลยนั่นมันต่างกันจิตมันตามขั้นของจิตเมื่อตามขั้นของจิตทำที่จะมาสงเคราะห์ที่จะรับกันได้ก็พอเหมาะพอดีกับขั้นของจิตของจิตไปเรื่อยๆนั่นพอถึงที่สุดวิมุตติแล้วหมดปัญหาทันทีไม่มีปัญหาอะไรโดยสิ้นเชิงหมดนี่แล้วก็เทศน์มามากแล้วนี่นะก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวภูเราแต่ตายทิ้งเปล่าเน่าเฟะอยู่นี่ตั้งกับตั้งกันเน่าเฟะตายกองกันมานี่กี่กับกี่กันก็จะเป็นอย่างนี้มีมันต้องควรเนี่ยเหลือนั่นควรแนะนำสั่งสอนควรพุ่ยขึ้นมาก็ขุดพุ่ยขึ้นมาพอได้เป็นผู้เป็นคนบ้างผู้ที่เคยทำกรรมหนักชั่วช้าละมกพอรู้สึกตัวก็จะค่อยเบาแก้ไขให้เบาบางไปแล้วกลายเป็นเรื่องสร้างแต่ความดีไปก็กลายเป็นคนดีไปเรื่อยๆนั่นเมื่อกี้ท่านแสดงไว้ว่า ตโมตมะปรายโนมืดบอดน้ำมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายตั้งแต่ต้นจนอวสานวันตายคนนี้หมดหวังท่านว่าตโมตมะปรายโนตโมโชติปรายโนถึงจะมืดมาไม่รู้ภาษีภาษาก็ตามในเบื้องต้นแต่มาสว่างสวายเป็นในการต่อไปนะเช่นได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์แล้วไปรู้จักปฏิบัติตัวกลายเป็นความสว่างในอนาคตไปปัจจุบันเบื้องต้นที่เราเกิดมามืดบอดก็ตามแต่ไม่ได้ยินได้ฟังแล้วค่อยกระจ่างแจ้งขึ้นมาดีขึ้นมานั่นโชติตโมปโรตโมปราญโน ในเบื้องต้น
มีความรักศีลรักธรรมประพฤติตัวเป็นคนดีขั้นต่อมาเลยพลิกแพงแปลงถูกกิเลสขยี้ขยำเอาเลยกลายไปทำความชั่วรักแต่ความชั่วเมื่อเราจะตายได้หนักตั้งแต่ความชั่วนี่มืดบอดในอนาคตเบื้องต้นสว่างสวยคือดีเป็นคนดีพอเท่าแก่ชราเวลาจะตายสร้างแต่ความชั่วนี่เขาเรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปนะไอ้โชติปราญโนตั้งแต่เกิดมามีวิสัยตั้งแต่พบแต่ชาติก่อนมาก็มีวิสัยปัจจัยมาเรื่อยๆเพราะเวลาเกิดมาจิตใจก็เป็นศีลเป็นธรรมเจริญรุ่งเรืองเรื่อยรักษาศีลธรรมตลอดไปจึงก็สว่างมาแล้วสว่างไปโชติปราญโนทั้งสว่างมาและสว่างไปผู้นี้เป็นอันดับหนึ่งนั่นเป็นอย่างนั้นเอาแค่นี้ก่อนนะเหนื่อยตอนนี้พอคุณไปวุ่นมามันก็เหนื่อยเว้ยนี่ไงว่าไงทำยังหน่อยป่ะหยุดเท่านั้นละเทศเท่านั้นละหยุดแล้วจอดข้างนอกก็มีเยอะคนเทศอย่างนี้ก็พากันเข้าใจวิจัยหรือบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้พากันตั้งอกตั้งใจนะอย่ามานอนเฝ้าหญ้าเฝ้าดินอยู่เฉยนะหญ้าดินมันมีเสียวิโสอะไรนอนเฝ้าศีลเฝ้าธรรมบ้างเถอะมาลองดูสักหน่อยวันนี้มันฉันมาวันนี้ไปโน่นสงสารสัตว์พอฉันอย่างนั้นเสร็จแล้วให้เขาเตรียมไปเลยหมวยมาไหมเนี่ยเนื้อเรามาแจงดูที่ว่าวันนี้เราเอาอะไรบ้างแจงเราที่วันนี้น่ะ ข้าวสารได้เท่าไหร่ อันนั้นเท่าไหร่สองหมื่นกิโลฮะสองหมื่นสองหมื่นกิโลสองหมื่นกิโลค่ะอ๋อข้าวสารสองหมื่นกิโลแล้วก็มันฮะมันกับพวกผักสามคันรถสามคันรถค่ะแล้วรถ6ล้อก็ยังขึ้นไปขึ้นคันรถนะคะหือรถ6ล้อค่ะหือขึ้นไปอีกครึ่งคันรถค่ะแล้วก็มีอาหารเสืออีก180ถุงค่ะอาหารเสือ180ถุงตา2เดือนวันนี้หมดเท่าไหร่ทั้งหมดวันนี้รู้เป็นหมดเท่าไหร่ 200,000 บาทนะคะ220,000ครับ220,000ครับผมวันนี้เราจุใจหน่อยจ่ายไปให้อาหารสัตว์200,000กับ20,000วันนี้เพราะสัตว์นี่จำนวนมากหมูอยู่ในป่าเนี่ยเขาบึกบืนลงมากินกับคนน่าทุเรียนนะฟังท่านจันทร์เล่าให้ฟังเราอดคิดไม่ได้นะที่เริ่มแรกหมูที่จะมากินอาหารในวัดท่านนะท่านว่ามีหมูตัวหนึ่งแล้วหมูใหญ่ซะด้วยนะฟังว่าใหญ่ถูกเขาตีหลังระหว่างนั้นนะครับถูกเขาตีหลังมันตะเกียบตะกายลงมาในวัดทีนี้ท่านเห็นท่านก็เลยเอาอาหารไปให้มันกินให้หมูตัวนั้นอ่ะถูกเขาตีหลังว่างั้นตะเกียบตะกายเสือกคลานมาในวัดเนี่ยท่านสงสารจังเลยเอาอาหารให้มันกินข้าวเศษบาตรอะไรให้มันกินมันกินแล้วมันก็จนกระทั่งว่าหลังมันหายมันก็อยู่นั่นน่ะกินจนกระทั่งหลังหายเรียบร้อยเป็นหมูปกติแล้วมันก็ขึ้นไปที่นี่มันเราไม่ได้ถามท่านจันทร์ว่ามันเอาเกาะไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะมันไปมันก็ไปโฆษณาเพื่อนฝูงมันละสินั่นที่มันไม่มีเกาะมันไปโฆษณายังไงเลยว่าไปโฆษณาเพื่อนฝูงที่นี่หลังไหลลงมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้หมูตั้ง 300-400 ตัวจากหมูตัวนี้หมูที่ถูกตีหลังเนี่ยพอได้กินอิ่มแล้วมันมีกำลังวังชาแล้วมันก็ไปมันก็เลยไปบอกหมู่เพื่อนลูกเล็กเด็กแดงมาหมดเลยนะตัวแค่นี้ก็มีว่าไงตัวเท่านี้ก็มีตัวเท่าแข้งก็มีมันมาตามแม่มันมากินตอนเช้าตอนเย็นพออิ่มแล้วแม่พาไปก็ไหลไปเลย
อย่างจนกระทั่งปั่นนี่แล้วนะนั่นแหละหมูตัวถูกเขาตีหลังเป็นต้นเหตุ เห็นไหมล่ะหมูมันยังบอกกัน นั่นมันมีสัญญาณบอกกันนะพอหมูตัวนี้หายแล้วขึ้นไปแล้วทีนี้กว้านหมูเพื่อน เลยไม่ชนะจันน้ำว่าประมาณ 3-400 แต่ว่างั้นหมูเล็กๆหูยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวตามแม่มาแม่พามากินก็กินกับแม่แล้วก็ไปกับแม่ไปเลยเขาไม่มาจุ่นจ้านอะไรมากหรอกเขากินอยู่แล้วเขาไปเลยเป็นประจำนี่น่าสงสารมากมาคิดที่หมูตัวเดียวเนี่ยเป็นต้นเหตุนะพอหายจากผ้าเลี้ยงดูเรียบร้อยแล้วขึ้นไปก็ไปเถอะพวกเราว่าหัวร้อนนี่สำคัญอยู่นะที่ว่าเข้าใจไหมว่าหัวร้อนนี่สำคัญอยู่นะว่าไปพากันไปกินกับพวกหัวร้อนนี่เหรอเลยมากับนั่นไอหัวร้อนเราก็เลยไปช่วยกันเข้าใจไหมร้อนแต่ร้อนก็เลยไปช่วยกันร้อนทางนี้ไปช่วยร้อนทางโน้นดูเพราะงั้นวันนี้เอาไปคิดดูที่อาหารตั้ง220,000บาทวันนี้นะเอาให้สัตว์แล้วพอใจมันจะได้กินกันหลายวันเราคิดอย่างนั้นเราพอใจนะอันนี้ได้ไปมากก็คงจะได้เป็นเวลานานอยู่โอ้น่าสงสารตัวเดียวแท้ๆนะมากินอิ่มแล้วนะไปแล้วจะกลับไปเพื่อนฝูงลงมาอีกมากมายไก่กองหมูหลังหักตัวนี้หนักว่ะเต็มไปหมดไอ้เสือวันนี้ขี้เกียจเสือตั้ง8ตัวนี่นะเอาออกมา2ตัวพอพ้นจากโรงเขามาแล้วก็มาอยู่นี่เอามาไม่อยากมาดิ้นดิ้นอยากกลับไปบ้านเลยพาเขากลับไปมันขี้เกียจว่ะโอ้ไอ้เสือมันก็ขี้เกียจไปเราขี้เกียจไปแต่คนแล้วขี้เกียจแต่ลูกศิษย์ของเราขี้เกียจภาวนาไอ้เสือมันก็ขี้เกียจเหมือนกันแล้วไอ้พามันไปเสียว่ะพามันกลับไปมันเลยไม่มาสลาวันมันไม่อยากมาเราลากไปมันก็มีแต่บืนจากจะคืนเอาให้มันคืนไปเสียว่ะเลยคืนไปเอามา2ตัววันนี้เสือจึงไม่ไปสลานะมาถึงออกมานิดหน่อยแล้วก็ลากมาได้แค่นั้นน่ะเขามีแต่อยากกลับท่าเดียวก็เลยลากเขากลับไปโอ้ยน่ารักนะตัวใหญ่ๆนั้นอย่างนั้นเอาออกมาไม่ได้นะคือกำลังมันแรงถามท่านจันทร์ชัดเจนมานี่ตัวใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ออกไปเลยว่าไม่ออกไปเอาแต่ตัวเล็กๆอย่างนั้นเอาไปเพราะเหตุไรถึงไม่เอาไปโอ้ยกำลังมันแรงถ้าเอาตัวหนึ่งนี่พลาดตั้ง4องค์5องค์ถึงอย่างนั้นดึงไม่อยู่ว่างั้นนะเวลาเขาจะเดินนี่เขาเดินเฉยทั้งนี้ล้มระนาว นั่นเห็นไหมกำลังเสือกับพลาดตั้ง4องค์5องค์ดึงไม่อยู่เลยเขาเดินเฉยว่างั้นนั่นเพราะงั้นจึงไม่เอาเขามาเอาแต่ตัวเล็กกว่านั้นมาเขาเล่นเขาเราเข้าท่าดีนะเราไม่ลืมไปเขาไปเที่ยวทีแล้วนี่แหละกับไปกับท่านจันทร์ล่ะคือมันข้อของเขาอยู่ข้างในเป็นเหล็กขนานเนี่ยกั้นเอาไว้อย่างนี้เป็นกั้นไอ้เราก็ไปแถวนอกนี่ก็มีเหล็กตาข่ายเหมือนกันข้างนอกก็มีตาข่ายข้างในก็เป็นตาข่ายกั้นเสือออกมานี่มีประตูนี่เราก็เดินไปนี่เดินไปก็เราเซ่อสิฮะเราเซ่อไงคือเราไม่ระวังนี่มันดูนั่นดูนี่ดูมันเวลาเราดูมันเขาก็เดินไปกลับไปกลับมาเดินไปเดินมาแล้วก็ดูเขาเจ้าของคือท่านจันทร์อ่ะไปลูบจมูกลูบปากมันเรื่อยแล้วเอาขนมให้อะไรเขาเรียกอะไรนะนมอะไรวันนี้ไม่ได้นมไปเลยเราก็เผลอนะถ้าไม่เผลอจะเอานมไปวันนี้มันเป็นธรรมดาเลย นั่นแหละทีนี้พอเดินไปด้วยกันดูไปด้วยกันตัวใหญ่ที่ด้วยนะตัวใหญ่กว่าเพื่อนนั่นแหละเดินไปนั่นแล้วก็เดินตามหลังท่านจันไปเขาอยู่ในนู่นนะเขาอยู่ในกรงนะกรงเหล็กนะมือเขาสอดมาได้ยังไงไม่รู้นะแล้วก็เดินเซ่อๆไปแล้วมันจะปุ๊บข้างหลังนี่เลยปั้วเลยเรามองไปเห็นแต่เขาเดินดุ่มๆ
เขาตบเราแล้วเขาไปเดินดุ่มๆเรายังเซ่ออยู่อะไรวะที่ไหนได้เขาตบเราแล้วโหมึงเอากูแล้วเหรอวะก็เลยน่ารักอีกนะเขาตบเราแล้วเขาเดินไปเฉยเราจะรู้สึกเจ็บเหมือนกันนะคือเขาทำหยอกแต่มันเขาตัวใหญ่นะมันสอดออกมาได้ยังไงปั๊มใส่หลังเรานี่ปุ๊บเลยนะพอตุ้มนี่เราก็เลยมองไปที่นี่เขาเดินอยู่แล้วมือเขาเหลวที่สุดปั๊บแล้วเขาเข้าไปแล้วเรายังเซ่ออยู่เฮ้ยมึงตบกูเยอะมากเลยน่ารักกันอีกนะเขาเฉยเหมือนไม่ได้ตบเรานะความจริงตบแล้วจนเจ็บเขาตัวใหญ่นี่นะเขาสอดปั๊บมันตบเร็วนะปั๊บเลยเรามองขึ้นไปข้างเรามองไปข้างหลังเพราะเราไม่ได้นึกว่าเป็นเสือตบนี่นะแล้วก็มองไปข้างหลังไม่เห็นเห็นแต่เสือตัวนี้มันดุ่มดุ่มนี่โอ้มึงเอากูเร็วๆนี่วะวันนี้ไปท่าระวังนะเนี่ยหลวงตาเนี่ยกลัวมันจะเอาอีกวันนี้ท่าระวังเขาก็ไม่ตบเขาสอนให้คนหายเซ่อต่างหากเราเซ่อเขาก็ตบเอาบ้างนะพอไประวังวันนี้เขาก็ไม่ตบนะเราระวังอยู่นี่น่ารักแปดตัวแล้วเสือดาวเสือดำสองตัวอันนี้ดุตามเดิมนะให้อาหารก็เอาไปให้แต่ไม่ได้คุกคีกับเขาหรอกวางให้สองตัวส่วนนี้มันเหมือนกันหมดคือไม่มีตัวไหนดุตัวไหนไม่มีเหมือนกันหมดเล่นได้เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าตัวใหญ่ตัวเล็กเล่นกับตัวใหญ่มันหนักต้องเล่นกับตัวเล็กไปเอาออกมาก็เอาแต่ตัวเล็กมาตัวใหญ่ไม่เอาออกมาเวลามันฝืนเรานี่มันไปเฉยเราดิ้นตายเลยดูคนพระล้มระนาวมันลากไปเลยเฉยไปเลยทั้งนี้ลากเลยก็ไม่อยู่มันแรงนะอ๋อว่ะมันก็ได้เยอะ วันนี้อาหารเราก็เต็มนั่นนะเขาเรียกอะไรร้านเล็กๆที่ใส่ไว้นั่นนะเขาเรียกอะไรกระต๊อบกระต๊อบมันไม่ค่ะคงที่เขาทำเอาไว้ตำเสือตัวเล็กๆอยู่แล้วพอเสือใหญ่เขาก็ออกไปแล้วเอามาไว้ใส่อาหารเขาที่อาหารพวกผักพวกเราที่เราไปเต็มกันแน่นเอียดนั่นนะวันนี้กองค่ะกองนั่นแหละเอาไปเต็มวันนี้ไปมากจริงๆก็ฟังแต่ว่า 200,000 กว่าเลยนะเอาไปเต็มทุกอย่างอะไรครับเรายิ่งพอใจเขาคงจะสะดวกไปในหลายวันอยู่ติ่มมันมาบกพร่องก็คือปลาทางน้ำเราไม่ค่อยได้ให้มาคราวที่แล้วนี่ไม่ได้ให้เพราะเราหมุนไปทางอื่นเจ้ะเลยไม่ได้ให้ปลามีเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละวันนี้ยังไม่ถึง2 ทุ่มนะคนอยู่ข้างนอกเต็มนู่นเต็มไปหมดเลยคนอยู่ข้างนอกมีเยอะนู่นเต็มไปหมดนู่นคงได้ยินนะมั้งอยู่กำแพงจากเทศนี่ไปคงได้ยินนะมั้งนี่มีไม้อยู่ต้นเสาเนี่ยคงได้ยินคนมากขึ้นทุกวันวันพรุ่งนี้ก็ดุ้มหยุดราชการนะเป็นวันสงกรานต์แล้วนะวันเสาร์ด้วยหรือพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์จันทร์ดุ้มมันจะหยุดไปถึงวันอังคารเนาะวันที่26ออกมาหยุดชดเชย4 วันพอดีแล้วเปิดโอกาสให้เขาวันปีนวันสงกรานต์เนี่ยพาไงข้างไหนก็แตกไปแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้รถจะไม่ค่อยมีพรุ่งนี้ไหลออกแล้วนะมันจะเริ่มออกตั้งแต่เย็นวันนี้แล้วเริ่มออกวันพรุ่งนี้ตอนเช้าก็ไหลออกนะหรือไม่ดีรถนี่ได้คลานไปมันมากต่อมากนั่นไหมแล้วนั่นคุณเห็นไหมนั่นโอ้
มาจิ้มมาจิ้มมามาให้ทุกวันทุกวันฮ่า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 คนเป็นคนเป็นข้างหน้าเป็นอะไรทองสองบาทเท่าไหร่อ๋อสองบาทโอ้เนี่ยเนี่ยเอาคืนให้กับของกันโอ้ยอมก็ว่าอะไรมาทองคำเนี่ยสองบาทเนี่ยมาเพิ่มเนี่ยจะให้หลวงตาบัวหยุดมันก็เขายื่นมาเราก็ต้องรับมันก็หยุดไม่ได้แค่นั้นแหละนี่แหละอย่างนี้แหละคือนี่ฝนตกมาตรงนี้นะครับคือเพราะยังไม่อยู่ในกาฟ้ากระหึ่มกระหึ่มฝนตกก็ไม่อยู่ในกามันเกิดไม่รู้เลยอ่ะมันตีสองครับมันตีสองแล้วก็มากลับครั้งเมืองกลางก็มีตกกลางทางมีบ้างนะเห็นรอยน้ำมันขังอยู่ข้างถนนฝนตกบ้างคราวนี้รู้สึกว่าฝนขึ้นอีกละห่างมากทีเดียวทางโน้นก็แรงไม่ค่อยตกก็มีปีนี้อ่ะคือฝนแรงในช่วงหน้าแรงเนี่ยขึ้นอีกละห่างมากทีเดียวนะคือจะให้ถึงให้ฟังนะมาให้ถึงให้ฟังอ่ะเออวางไปแล้วเครื่องทุกวันทุกวันผมทราบจะเอามาเครื่องไปฟังหลวงตากับหลวงตาป.3ซะด้วยโอ้เครื่องไปปริญญาตรีโทเอกด็อกเตอร์ด็อกแต่เต็มไปหมดกันนี่หลวงตาบัวป.3เครื่องไปด็อกเตอร์ฟังมันฟังได้ไหมล่ะนี่งานสิอันนี้เราพูดเฉยนะเราซ่อนแยบไปเรื่องต่างหากนะเราไม่งัดด็อกเตอร์ของเราออกมาก็จะไม่ได้โทษเราก็ด็อกเตอร์ใจอยู่วะไม่ต้องเรียนใจเองให้ร้อนยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปะเตอิทิจังปะทิจังสมหังทิพเมวะสมิจตุกับเพื่อผู้เอตูสังกับปาจันโชปัญญาระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควิงัสตุมาเตภวัตมันตาราโยสุขีคือคาโยโกภวะอภิวาทนาสีสนิจังพุทธาปัจจายโนกัจจายโยธรรมาวาทานเตอายุวันโยสุขังภาลังกลับกันได้แล้วคือเนี่ยเอากลับกันได้แล้วประมาณจะสองทุ่มแล้วชั่วโมงกว่าชั่วโมงสิบนาทีก็ดีแล้วคนมากคนข้างนอกเต็มว้าวคนจะมากเขาทุกวันนี่มากเขาทุกวันทุกวันคนนี่มามาเรื่องเนี่ยก็เรื่องใหญ่ยังไม่มาเรื่องเนี่ยก็เรื่องใหญ่ยังไม่เรื่องใหญ่หลวงพ่อพูดอยู่เนี่ยฮะใช่แล้วหลวงพ่อพูดอย่างเนี่ยอ๋อหลวงพ่อพูดอยู่กับเต็มเนี่ยอย่างนี้เนี่ยปลาขยามเต็มรถมาเลยเจ้าโต้มึงเอาใจเล่นเรือมีหาปลาเต็มได้หัวหน้าหาปลามาทุกองทุกองมีแต่องค์สำคัญอย่างนั้นนะโอ้
ลูกศิษย์ลูกหาก็เต็มด้วยไอ้สุดท้ายมันก็เต็มเรือมาสิมึงเห็นไหมเอาละไปจอดหลายท่ารับปลาจอดหลายท่ารับปลาเยอะเจ้าค่ะคุณลุงปลาได้ช้าหน่อยอะไรวันนี้จอดหลายท่าเจ้าค่ะโอ้หลายท่าเยอะมาปลาจึงเยอะเนี่ยขอวันนี้ปลาเยอะเต็มเรือเลยอันนี้แค่วันนี้จะยิงหรือเปล่านั่งอยู่ไหนแค่จะยิงหรือเปล่าแค่ยิงอยู่เจ้าค่ะอืมอ๋อพวกที่อยู่ข้างนู้นได้ยินชัดเจนหรือเปล่านี่นะฮะที่อยู่ถนนนั่นน่ะนั่งอยู่ถนนนั่นน่ะนู่นน่ะเต็มนะแต่มันก็มีไมค์อยู่ต้นเสานะพอจะส่งเสียงให้ได้ยินมาเออนี่ลูกชายเลยเนี่ยโอ้โตแล้วนะนี่แฟนพานุมาตรนั้นเนี่ยพันเอกใช่ไหมหรือพันอะไรพันเอกพันเอกพานุมาตรพานุมาตรนี่เป็นลูกชายของพลเอกกฤษศรีวราดีแล้วฮะดีแล้วมันเกิดทำบุญวันเกิดไม่รู้ไม่ลืมวันเกิดของตัวเองก็ดีแล้วเนี่ยส่วนมันไม่รู้ทั้งวันเกิดวันตายน่ะตายเมื่อไหร่มันก็ไม่สนใจเกิดมามันก็ไม่สนใจเป็นบ้าไปตามกันหมดแล้วนี่เรายังไม่ลืมมันเกิดเนาะดีนะเอาไปพวกเข้ามาก็มาพวกไปก็ออกแล้วนี่นะเลิกแล้วเท่านั้นแหละเหนื่อยมากแล้วอันนี้ก็เหนื่อยมันนอนมันก็ไม่ขยับนะกลางคืนก็หลับนิดเดียวกลางวันวันนี้ไม่หลับเลยนอนในรถไปก็ไม่หลับภาวนาไปเรื่อยไม่หลับเลยกลับมาก็ไม่หลับมันเป็นอย่างนั้นนอนน้อยมากนะอยู่จะกลับไปกินอยู่เหรอนั่นกลับวันนี้เหรอซึ่งมาถึงหกโมงฮะซึ่งมาถึงหกโมงหนึ่งมาถึงหกโมงครึ่งจังหวะแล้วจะกลับวันนี้เหรอค้างอ๋อค้างก็ไอ้ดอลลาร์มาเยอะนั่นดอลลาร์เราได้แล้วปัดตึกเลยบัญชีคราวนี้รวมใส่ข้างหลวงเลยปัดตึกทั้งสองบัญชีเลยบัญชีอุดรนู่นเหลืออยู่30ดอลไหมที่กรุงเทพจะประมาณสัก100ดอลเท่านั้นนั่นคราวนี้ก็เข้าบัญชีอ่ะจริงวันนี้เข้าบัญชีไว้ต่อเป็นนกต่อเรื่อยพอมาแล้วก็ออกอีกเรื่อยมาเรื่อยวางอย่างนั้นนะโอ้คนยิ่งมากขึ้นทุกวันมาเรื่อยมาเรื่อยเนี่ยมาเรื่อยเอ้าอย่างนั้นเลยน้ำกินตลอดกลางคืนมาเยี่ยวจอกอุ้ยเอ้าจะหลับก็ไม่ได้หลับนะเดี๋ยวปวดเยี่ยวแล้วกลางคืนมันเล่นเราเวลาจะนอนอะไรไม่หลับปวดเยี่ยวด้วยกลางวันมันเฉยนะมันคงนอนอะไรถวายค่าน้ำไฟฟ้ายาหักเดือนละ1,600เดือนค่ะน้องเขาร่วมทำบุญด้วยอะไรน้องเขาขึ้นบินลงมาวันที่1ตอนนี้6,000เอาน้องก็ถวายหลวงตา2,000แล้วติดไปกับเรือนี้500เอาจะถวายให้แม่พรุ่งนี้วันสงกรานต์ดีแล้วเอาไปมีอะไรเอาหมดแหละน้องก็อ่านหนังสือหลวงตาที่ห้องสมุดจนหมดเลยค่ะไม่เคยมากราบหลวงตาค่ะอยากถามธรรมะแต่กลัวไม่กล้าถามแล้วบอกว่าเดี๋ยวเอาละพอดีพอดีต่างคนต่างกลัวกันมาวันนี้มาตั้งถามพอดีแล้ววันนี้มันต่างคนต่างกลัวกันวันนี้มันเหนื่อยแล้วหนังสือธรรมะเราออกกว้างขวางมากนะประเทศไทยนี่ก็รู้จะทั่วประเทศแล้วนอกจากนั้นยังออกเมืองนอกออกเมืองนอกเป็นภาษาอังกฤษก็มีออกให้ฝรั่งแล้วยิ่งเมืองนอกคนไทยเราทั้งนั้นก็เยอะนะหนังสือกับเทพมีกว้างขวางมากแล้วมีหนังซ้ำยังออกอินเทอร์เน็ตได้ยิ่งกว้างขวางธรรมะที่เทพสอนโลกคราวนี้รู้สึกว่ากว้างขวางมากเลยอะไรนี่แก้วอะไรมาฉันก็แก้วนิดนึงไม่เอามากไม่เอานิดเอานิดหน่อยมาเอาไป
ันนี้เอาไปไหนลองดูเป็นไง